บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างในเดือนธันวาคม2565สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นรายเดิมนะครับรายเดิมที่ยังมีบัตรอยู่เนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็ยังได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐอยู่นะครับเรามาไล่เรียงกันดูเลยนะครับ1รายการที่1นะครับเขาจ่ายทุกวันที่1ของเดือนก็คือวงเงินซื้อสินค้า200ถึง300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนก็จะเป็นในห้วงของเดือนตุลาคมถึงธันวาคม65นะครับค่าใช้จ่ายลดบขส500บาทต่อเดือนค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนค่ารถขสมกรถไฟฟ้า MRT BTS Airport Rail Link 500บาทต่อเดือนซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยแล้วก็รายการต่างๆเหล่านี้นะครับไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สะสมในเดือนถัดไปด้วยนะครับต่อมาจ่ายทุกวันที่18ของเดือนนะครับทุกวันที่18ของเดือนก็จะเป็นเงินชดเชยค่าไฟฟ้าซึ่งถ้าใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินชดเชยค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับที่เขาชดเชยนะครับส่วนเงินชดเชยค่าน้ำประปาเนี่ยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรก็เป็นผู้ชำระเองนะครับตรงนี้สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็จะสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับต่อมาทุกวันที่22ของเดือนเนี่ยก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและก็ได้รับเบี้ยความพิการนะครับก็คือปกติคนพิการที่รับเบี้ยความพิการเนี่ยรับเดือนละ800นะครับแต่ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีกเดือนละ200บาทนะครับสำหรับผู้พิการนะครับแล้วก็ในส่วนของเบี้ยพิการทุกวันที่22เนี่ยสามารถจะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็สามารถที่จะสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการที่เขาช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประจำเดือนธันวาคม2565